สวัสดีครับนี่คือรายการ ytdu2.com นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Jesus and Death นะฮะพาร์ทที่เท่าไหร่นะพาร์ทที่10ใช่ไหมใช่ครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยที่เราไปกำจัดไอ้พวกแก๊งคู่หรี่นะครับที่อยู่ในตรงบริเวณสะพานตรงสวนสาธารณะนั่นเองฮะโอเคต่อเลยครับเราไปเลยดีกว่านะโอเคครับ เดินมาอย่างเท่นะมิชชั่นต่อไปเลยฮะโอเคก็มิชชั่นนี้นะโอ้โหมีให้เลือกมากมายกายกองเยอะมากครับยังไงครับมิชชั่นนี่ไม่ว่าจะเป็นของสวีทนะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปตัว S นะครับหรือว่าจะเป็นของไรเดอร์ที่เป็นสัญลักษณ์รูปตัว R หรือว่าจะเป็นของสโมกนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ตัว B แล้วก็ตัว S 2ตัวเข้ากันนะฮะเขาเรียกว่าบิ๊กสโมกนั่นเองครับเพื่อไม่ให้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เนี่ยมันซ้ำกับของสวีทนะโอเคนะครับเราไปเริ่มทำมิชชั่นไหนก่อนดีล่ะเอาง่ายๆคือผมจะทำมิชชั่นของสวีทก่อนนะฮะเพราะว่ามาถึงตรงนี้แหละเราจะเลือกทำมิชชั่นของใครก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรนะใช่ไหมใช่ครับผมไปทำมิชชั่นของสวีทก่อนเลยนะโอเคมิชชั่นนี้นะผมเคยอัดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเคยอัดไปแล้วจำได้ครับเป็นคลิปที่มีชื่อว่าภารกิจแปลกๆใน GTA San นะครับโดยไอ้พาร์ทเนี่ยไอ้ไม่ใช่ดิโดยไอ้มิชชั่นเนี่ยหรือพาร์ทเนี่ยคือผมได้อัดไปแล้วนะครับเป็นของของสวีทนั่นเองครับที่ไปช่วยสวีทใช่ไหมจากแฟนสาวกับแฟนสาวของเขาเนี่ยที่ถูกศัตรูล้อมไว้ที่จริงแล้วไอ้ศัตรูคนนั้นไม่ใช่ใครครับเป็นไอ้แก๊งเดียวกับเรานั่นเองครับไอ้แก๊งอะไรนะโกสต์สีนั่นเองครับไอ้แก๊งสีเขียวอะซิลเวอร์แฟมิลี่นั่นเองครับก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นมิชชั่นแปลกๆหรืออะไรนะพอเข้าไปดูปุ๊บเอ้ยอะไรเงี้ยมันมิชชั่นแปลกหรือเปล่าวะตัวเกมอาจจะทำบั๊กไว้หรือเปล่านะว่าอาจจะเป็นการบั๊กหรือข้อผิดพลาดของตัวเกมนะก็คือปกติแก๊งเราไปฆ่าใช่ไหมอย่างนั้นแหละแต่ว่าที่ผมไปดูแล้วอ๋อผมต้องไปอ่านรายละเอียดออกมันไม่ใช่นี่ว่านะครับมันแก๊งเรามันไม่ใช่การบั๊กนะครับมันไม่ใช่เกิดอาการบั๊กหรือว่าข้อผิดพลาดของตัวเกมแต่อย่างไรนะครับมันผิดพลาดมันไม่ข้อผิดพลาดง่ายๆครับเพราะแล้วผมคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของตัวเกมจริงๆแล้วไม่ใช่นะโอเคนะครับไม่จริงแล้วไอ้พวกนั้นแหละคือมันทอยศเราง่ายๆมันไม่ทอยศหรอกมันก็แค่แบบว่าไอ้สวีทเนี่ยแม่งไปพูดจาแบบพูดจาไม่ดีใส่พวกมันก็เลยโมโหมายิงหัวหน้าแก๊งซะเลยอะไรเงี้ยลูกน้องทอยศนั่นเองฮะที่จริงแล้วมันไม่ใช่แก๊งคู่หรี่ครับที่ผมแปลผิดจากแก๊งคู่หรี่เพราะว่าผมแปลจากในไอ้สมุดสูตรนะครับหรือคู่มือเกม GTA San อ่ะถ้าใครได้เคยนักคุยน่าจะเคยอ่ะไอ้คู่มือ GTA เนี่ยครับจะไปเชื่อถืออะไรมันมากเลยครับมันไม่ได้ถูกต้อง 100% หรอกครับคือแม่งก็มั่วครับคือแบบว่าแม่มันมั่วแบบว่ามันอะไรวะแก๊งคู่หรี่ตรงไหนวะแม่งแก๊งเดียวกับเราชัดเลยนะโอเคที่ผมอ่านผิดหรืออะไรผมไม่ได้ไปดูมาจากวิกินะคือผมดูจากไอ้สมุดสูตรในตัวเกมเลยครับสมุดสูตรคู่มือเกมนะของ PS2 นั่นแหละผมก็เอามาดูอ๋อเลยจะรู้นะว่าไอ้พวกนี้มันทอยศเรานี่ว่าโอเคเราไปเริ่มทำมิชชั่นของสวีทเลยครับไปช่วยสวีทนะโอเคกับแฟนสาวของเขานะออกมาจากวงล้อของศัตรูเองสวีทเกิร์ลนะสวีทสโมกชีดพวกแม่งไปไหนกันหมดวะเนี่ยไม่มีใครอยู่สักคนนะครับเราเข้ามาในบ้านของสวีทเองไม่เจอใครเลยครับก็บ่นนิดหน่อยนะครับให้ตายเถอะ Damn. มีใครอยู่สักคนโหยนะครับพอเราออกมาจากบ้านสวีทก็มีคนโทรศัพท์มาคนโทรศัพท์มาก็คือสวีทเองครับดูครับโอ้โหไอโฟนด้วยนะครับเข้าแล้วไม่มีเวลาคุยแล้วนะฉันอยู่กับพวก Silver Family แล้วฉันเผลอพูดอะไรไม่เข้าหูมันไปตอนนี้เรากำลังต่อต้านฮวนอยู่นะและเราต้องการที่จะออกที่นี่ด่วนเลยได้เลยระวังตัวเลยนะแต่ฉันจะรีบไปช่วยนะเดี๋ยวนี้แหละรีบมาก็แล้วกันได้เลยรอแป๊บนึงนะโอเคนะไอ้บ้าเอ้ยปาก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 หญิงนั่นซะเลยนะไอ้สวีทแม่งก่อเรื่องอีกแล้วนะครับจนเราต้องเข้าไปช่วยแม่งทุกทีเลยนะครับคราวนี้ครับแม่งก่อเรื่องเกี่ยวกับแก๊งเรานะคือมันก่อเรื่องในแก๊งเรานั่นเองครับคือมันพูดจาไม่เข้าหูพวกแก๊งเราพวกแก๊งเราแม่งเลยทอยศนะมาฆ่าเจ้านายตัวเองซะเลยนะน่าจะประมาณนี้แหละโอเคโอเคครับก่อนตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปช่วยสวีทถ้าเราไม่มีอาวุธเนี่ยเรามาเอาอาวุธปืนที่บ้านของเอ็มแม็กได้นะโอเคนะครับในลังนี้ก็มีนะครับในลังมีอะไรวะปืนนะครับในลังไม่มีปืนนะครับแม่งใส่ลังตอนแรกกูคิดว่างูนะโอเคโอเคเราไปดีกว่านะในลังนั้นมีอะไรวะปืนนะฮะตอนแรกกูคิดว่าลังงูแม่งเอ้ยนะโอเคโอเคถึงนาทีนะโอเคนะครับมาช่วยสวีทก่อนนะไอ้พวกบ้าแม่งเอ้ยดูครับไอ้พวกแก๊งเดียวกับเราครับแม่งเอ้ยมายิงสวีทเฉยเลยนะ
เคเราดูก่อนว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมครับสวิตช์ไหนว่าสวิตช์ไม่เห็นมีเลยไหนว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนวะก็ไม่เห็นมีเลยสวงสวิตช์อะไรเนี่ยนะไม่เห็นมีสักคนเลยไม่มีใครสักคนนะครับเราดูไอ้พวกแก๊งนี่ครับนี่ครับมันคือความบ้าหรือความแปลกของตัวเกมมันนะครับไม่มีใครสักคนมึงเสือกไปยิงอะไรครับดูครับไอ้เหี้ยดูครับไม่ยิงอะไรวะยิงกำแพงเล่นซะงั้นพวกมึงเนี่ยแม่งเพี้ยนจริงๆเลยนะดูครับไม่มีอะไรทำครับยิงกำแพงเล่นครับแล้วตรงนั้นเสือกไม่มีใครสักคนนะมึงยิงอะไรครับกูถามจริงเหอะพวกมึงยิงอะไรวะเนี่ยไอ้ยิงมันแล้วไอ้พวกเรามึงยิงมันเอ้ายิงกำแพงไอ้เหี้ยมึงยิงทำไมเขากำแพงเนี่ยมันมีอะไรให้ยิงครับโอ้โหพวกมึงเนี่ยแม่งเพี้ยนจริงๆแล้วแม่งบ้าครับแม่งบ้าบอคอแตกนะครับนี่มันคือสิ่งที่ทำไปได้ของตัวเกม GTA San นะครับแม่งบ้านะครับดูครับอย่ายิงอะไรไม่ยิงครับยิงกำแพงเล่นซะงั้นครับไอ้พวกบ้าเอ้ยกูเห็นมึงบ้าแล้วกูอยากจะช่วยให้มึงหายบ้าซะหน่อยแล้วกันนะยิงอันหนึ่งเทียนมาอยู่นี่เอ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเออกูใช่กูมาแล้วทำไมล่ะชุบโอเคยิงเอ้ยมันมาแล้วเว้ยยิงตายซะเหอะมึงฮ่าๆไอ้พวกบ้าเอ้ยฟื้นโอเคมานี่มึงฮ่าๆเฮ้ยมันอยู่ข้างบนเฮ้ยมันอยู่ข้างบนพวกเรามึงพูดกับใครเนี่ยกูเห็นมึงพูดกับมึงคนเดียวหรือไงพวกมึงอ่ะโดนกูเก็บไปหมดแล้วเฮ้ยมันอยู่ข้างบนเฮ้ยอ่ะมึงเพี้ยนมึนอยู่ไอสัตว์เฟสกูไอสัตว์ห่วงสวิงไปหนึ่งทีครับเอื้อไอบ้าเอ้ยโอเคนะมีโซวิโทรศัพท์มาเองฮะนั่นแหละส่งก็เป็นน้องฉันเตรียมรถได้แล้วกำลังจะออกไปมึงกำลังจะออกมาเหรอครับกูยังไม่เห็นมึงเลยครับสวิตมันอยู่ไหนวะเนี่ยไหนวะมันอยู่ไหนวะไม่เห็นมีสวิตเลยสักคนเนี่ยไม่เห็นมีใครสักคนเอาง่ายๆครับไม่เจอสวิตเลยครับแม่งเพี้ยนจริงๆเลยนะครับแม่งนี่ครับนี่มันคือสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเกมเรานะโอเคนะเขามารับสวิตนั่นเองนะโอ้โหดูดิครับแม่งโผล่มาจากไหนครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่เห็นแม่งสักคนเลยโอเคมาเร็วสวิตกับแฟนสาวของเขานะครับนั่นมันพวกซิลเวอร์นี่โอเคไอ้พวกบ้าอย่ามาอีกแล้วเสือกจริงๆเลยนะอยากตายหรือไงกูเก็บเองสวิตไม่ต้องเสือกไอ้บ้าเอ้ยเล่นอะไรของมึงตายซะเหอะมึงเป็นไปได้ไงที่แก๊งเขียวมาสู้กันเองเนี่ยแต่มันเป็นไปแล้วเว้ยน้องชายอย่างนั้นเหรอชนซะเลยไอ้บ้าเอ้ยตายแล้วมั้งโอเคเก็บมันแล้วนะโอเคพวกมึงนี่แม่งเพี้ยนจริงๆเลยนะบอกให้ไปยิงคนอื่นเสือกมายิงกันเองครับพวกมึงนี่บ้าจริงๆเลยนะโอเคนะไปดีกว่าเรื่องกินเพี้ยนอย่างนี้ก็มีกับเขาด้วยนะครับในเกมนี้นะครับบอกให้ปีงคนอื่นนะครับเสือกมายิงกันเองครับไอ้สวิตนะสวิตกับพวกมันนี่แหละแม่งบ้านะเพี้ยนจริงๆเลยนะพวกมึงเนี่ยเพี้ยนกันบ้าบอคอแตกกันหมดแล้วนะโอเคเก็บมันเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านเลยนะพาสวิตไปส่งที่บ้านนะครับสวิตกับแฟนสาวของสวิตนั่นเองโอเคครับอย่างที่อะไรต้นฉากเริ่มเกมบอกนะว่าสวิตคบเด็กอายุไม่ถึง20ปีนะก็ใช่เนี่ยแหละอายุไม่ถึง20ปีนะคนเนี้ยโอเคนะโอเคถึงทีและเจอกันข้างในนะน้องฉันและจะอยู่เคียงข้างนายเสมอนะน้องชายโชคดีเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะสวิตเดี๋ยวฉันขอไปทำธุระข้างในก่อนนะโอเคตามสบายเลยโอเคนะเราช่วยสวิตเสร็จแล้วก็พาสวิตมาส่งที่บ้านด้วยโอเคนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะมิชชั่นนี้ก็เป็นมิชชั่นสั้นๆยังไม่มีอะไรมากนะโอเคนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่ติดตามชมคลิปของเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ